อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งริ่งๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปเมนูอร่อยๆของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Keto by หนิงนันทนานะคะวันนี้ก็จะชวนทำเมนู Blueberry Cheesecake นะคะตัวนี้ฐานก็จะเป็นแป้งแอลมอนด์นะคะใช้ Blueberry สดหรือว่า Blueberry แช่แข็งก็ได้นะคะเนื้อเค้กมีความละมุนมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาชิมเค้กกันนะคะเนื้อเนียนๆเลยนะคะชิมกันดูค่ะหอมชีสมากๆเลยนะคะหอมมันจากชีสนะคะแล้วก็วิปครีมนะคะตัวบลูเบอร์รี่นะคะก็มีความหวานด้วยค่ะเนื้อเนียนๆมากๆเลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะคะมาเริ่มทำตัวฐานก่อนนะคะสำหรับฐานนะคะก็จะใช้แป้งอัลมอนด์นะคะที่เราทำการร่อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะใช้เนยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้นะคะเนยก็จะเป็นเนยอุณหภูมิห้องนะคะจากนั้นเราก็ไปทำการละลายเนยนะคะอาจจะละลายเนยตามวิธีที่เพื่อนๆถนัดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปละลายเนยโดยเข้าไมโครเวฟนะคะหลังจากที่เข้าไมโครเวฟ30วินาทีนะคะใช้ไฟแรงสุดนะคะเป็นไมโครเวฟ800วัตต์นะคะก็เนยก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะถ้วยเราก็ยังมีความร้อนอยู่นะคะเราก็จะใส่สารให้ความหวานนะคะลงไปเพื่อนๆสามารถใช้ erythritol นะคะน้ำตาลหล่อทางกล้วยหรือว่า equal นะคะได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็คนนะคะให้เนยกับสารให้ความหวานนะคะละลายเข้ากันนะคะชามถ้วยของเรานะคะยังมีความร้อนอยู่ก็คนให้ละลายค่ะหลังจากที่สารให้ความหวานนะคะละลายได้ในระดับหนึ่งนะคะเราก็นำมาเทลงบนแป้งแอลมอนด์ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็คนนะคะให้ตัวแป้งแอลมอนด์นะคะกับเนยละลายแล้วก็สารให้ความหวานนะคะจะคนให้เขาเข้ากันนะคะแป้งแอลมอนด์เรานะคะเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเตรียมพิมพ์นะคะเราก็จะใช้พิมพ์ครึ่งปอนด์นะคะถอดก้นได้แบบนี้นะคะประกอบลงไปจากนั้นนะคะก็ใส่กระดาษรองอบนะคะเพื่อนๆสามารถใช้กระดาษไขนะคะหรือว่าเป็นแบบเทฟลอนแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่นะคะฐานแป้งแอลมอนด์ของเราลงไปนะคะทำการกรุฐานนะคะให้แน่นเลยนะคะให้หน้าเรียบๆแล้วก็แน่นๆกดให้เสมอกันนะคะพอเขาเรียบได้ระดับหนึ่งแล้วค่ะเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นภาชนะที่เป็นก้นเรียบๆแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นแก้วเล็กๆนะคะเราก็กดลงไปค่ะเขาก็จะแน่นมากขึ้นนะคะกดให้แน่นๆเลยแล้วก็เรียบๆหลังจากที่กดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักส่วนฐานเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมครีมชีสกันนะคะถัดมานะคะเราก็จะใช้ครีมชีสนะคะเป็นครีมชีสอุณหภูมิห้องนะคะครีมชีสเนี่ยให้เรานำมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะคะเขาจะได้ตีได้ง่ายขึ้นนะคะสามารถใช้พายแบบนี้นะคะตีได้เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เครื่องตีแบบไฟฟ้านะคะก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็ตีให้เขาเนียนแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากที่เราตีครีมชีสนะคะให้เขาอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็เนื้อนะคะนุ่มดีแล้วนะคะเราก็จะใส่สารให้ความหวานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอิริทิทัลนะคะที่เรานำไปปั่นให้ละเอียดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอิริทิทัลเกรดฝรั่งเศสนะคะก็จะไม่ขมนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ทำขนมนะคะแล้วบอกว่าขมนะคะก็อย่าไปใช้เกรดจีนนะคะให้ใช้เกรดฝรั่งเศสหรือว่าจะใช้น้ำตาลหล่อหางกล้วยก็ได้นะคะ
หรือว่าจะใช้อีคั่วถ้าใช้อีคั่วเยอะก็มีขมติดปลายลิ้นบ้างนะคะสำหรับบางคนนะคะแต่ถ้าทำขนมมาหลายเมนูนะคะใช้สารให้ความหวานที่เป็นตัวอิริทิทอลเกรดฝรั่งเศสนะคะไม่เคยขมเลยนะคะก็ทานได้ปกตินะคะอันนี้เราก็จะคนให้เขาละลายเข้ากันดีนะคะแล้วก็เนียนๆคนให้อิริทิทอลนะคะกับครีมชีสของเรานะคะเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่นะคะ1ฟองไข่ตัวนี้ก็จะหนักประมาณ70กรัมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ตีให้เข้ากันนะคะคนจนเนียนมากๆแบบนี้เลยนะคะคนจนแบบไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมถัดไปกันเลยนะคะก็จะเป็นวิปปิ้งครีมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิปแท้นะคะแองเกิลนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้วิปปิ้งครีมแท้นะคะจากนั้นนะคะเราก็คนนะคะให้เข้ากันถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดใช้พายนะคะก็เปลี่ยนเป็นตะกร้อมือได้นะคะคนให้ถึงก้นด้านล่างของถ้วยเลยนะคะปาดขอบแล้วก็คนให้ถึงก้นนะคะส่วนผสมเขาจะได้เข้ากันเสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลยนะคะผสมนะคะส่วนผสมเนียนดีแล้วนะคะแบบนี้เราก็เทใส่ลงไปที่แป้งแอลมอนด์ที่เรากลุกเอาไว้ที่ฐานนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำหน้าให้เรียบนิดหนึ่งนะคะกระแทกให้ฟองนะคะหมดพร้อมนำไปเข้าเตาอบแล้วค่ะหลังจากที่เราอบไปประมาณ 10-15 นาทีนะคะเราก็นำเอาออกมานะคะเดี๋ยวเราจะทำการใส่บลูเบอร์รี่นะคะเราก็สามารถตกแต่งนะคะบลูเบอร์รี่ใส่ลงไปได้เลยค่ะอันนี้ก็จะใช้เป็นบลูเบอร์รี่สดนะคะใส่ลงไปจากนั้นเดี๋ยวเราไปทำการอบต่อนะคะนำออกจากเตาอบนะคะถ้าสังเกตนะคะเขาก็ยังไม่แข็งดีนะคะก็ยังดึงๆได้แบบนี้นะคะเราก็ตั้งให้เขาเย็นสนิทก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรานำไปเข้าตู้เย็นก่อนตัดค่ะแช่ตู้เย็นอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงนะคะหรือว่าแช่ข้ามคืนก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเค้กที่นำออกมาจากตู้เย็นนะคะก็แช่เย็นไว้ข้ามคืนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเค้กออกจากพิมพ์กันนะคะเราก็จะใช้แก้วนะคะสูงๆแบบนี้นะคะแล้วก็วางพิมพ์ไปบนแก้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ผ้านะคะผ้าชุบน้ำอุ่นนะคะประคบที่ขอบพิมพ์นะคะเขาจะได้เอาออกง่ายๆนะคะชีสเค้กเราจะได้เอาออกง่ายๆใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นนะคะประคบไว้สักครู่นะคะค่อยๆดึงลงมานะคะก็จะเอาออกมาได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะเนียนๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นสีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
ชีสเค้กนะคะก็จะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ